สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ปัจจุบันภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบกับบรรดาประเทศหมู่เกาะต่างๆที่ต้องหาวิธีการรับมือกับปัญหาระดับน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศหมู่เกาะระดับโลกอย่างมัลดีฟที่ปีที่แล้วได้ผุดไอเดียสร้างเมืองลอยน้ำขึ้นโดยมีกำหนดสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2027นี้ค่ะผังเมืองลอยน้ำของมัลดีฟจะก่อสร้างขึ้นกลางมหาสมุทรอินเดียห่างจากมาเลเมืองหลวงของมัลดีฟเพียง10นาทีเท่านั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากปะการังสมองหรือว่า Brain Coral โดยรองรับผู้คนได้มากถึง 20,000 คนด้วยกันด้านในก็จะมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 5,000 ยูนิตมีบ้านร้านอาหารร้านค้าโรงแรมและโรงเรียนค่ะส่วนการเดินทางในเมืองผู้อยู่อาศัยสามารถเดินปั่นจักรยานหรือว่าขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าขับรถบักกี้ไปตามถนนรวมถึงสามารถใช้บริการเรือที่กระจายอยู่ทั่วเมืองเพื่อช่วยให้การเดินทางข้ามไปยังจุดต่างๆได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับโครงการเมืองลอยน้ำนี้ดีไซน์โดยบริษัท waterstudio.nl บริษัทสถาปนิกจากเนเธอร์แลนด์ร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Dutch Docklands และรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟค่ะโครงการเมืองลอยน้ำของมัลดีฟนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ของประเทศในแถบเอเชียใต้และถือว่าเป็นทางออกสำคัญของประเทศเพราะว่าพื้นที่กว่า 80% ของมัลดีฟนั้นอยู่เหนือระดับน้ำทะเลน้อยกว่า1เมตรดังนั้นอาจเสี่ยงต่อการจมอยู่ใต้น้ำภายในสิ้นศตวรรษนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละประเทศต้องหาวิธีการปรับตัวให้ทันนะคะก่อนที่ปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นจะยิ่งส่งผลรุนแรงซึ่งไม่แน่ว่าอนาคตอันใกล้หากมนุษย์ยังไม่ใส่ใจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมคนรุ่นต่อไปก็อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเมืองลอยน้ำแทนผืนดินจริงๆก็เป็นได้ค่ะ